วันนี้คุณกันขามางานของเราพร้อมยังคะตรงไหนดีคะตรงไหนดีคะตรงไหนดีคะอะไรนะครับตรงหลังหูได้แล้วแต่แล้วแต่ลาเล่นลาเล่นของปากของคอแล้ววันนี้ไม่ได้ของปากของคอเลยของปากของคอเลยไม่ได้ยังไงได้ของปากของคอได้ยังเราเข้าเล่นนิดนึงวันนี้คุณกันท้ารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจมากครับดีใจที่ได้มาเจอแฟนชาวิทยาได้คนวันนี้นะครับผมแล้วก็แฟนที่มาจากกรุงเทพด้วยแล้วก็หลายคนที่นะครับมาช้อปปิ้งที่นี่นะฮะเอทุยาซิติพาร์คแห่งนี้ครับค่ะแล้วเนี่ยค่ะคุณการงานนี้เขามีรุ่นใหม่ล่าสุดนะเป็นสมาร์ทคาร์จาก MG ครับรุ่นนี้คือ New MG ZS นี่ถามนิดนึงว่าแวบแรกเนี่ยคุณการรู้สึกยังไงกับรุ่นนี้บ้างคะแวบแรกสวยมากครับชอบที่สวยมากสวยมากรถสวยมากอะไรนะรถครับรถผมที่ขี่รถอยู่ครับมีสมาธิสมาธินิดนึงครับแล้วรู้ไหมรุ่นนี้ค่ะคุณกันเขาเป็นครั้งแรกที่สามารถสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยได้เฮ้ยใช่รู้สึกยังไงคะเล่นเก่งมากเล่นใหญ่รู้สึกว่าใหญ่จังเลยรู้สึกว่าเป็นรถที่มีแบบเทคโนโลยีที่แบบว่าล้ำสมัยมากแล้วก็แบบพอรู้ว่าสามารถสั่งการด้วยภาษาไทยได้เนี่ยคิดถึงคุณแม่เลยคิดถึงคุณแม่เพราะว่าคุณแม่จะเป็นคนที่แบบคือตอนเนี้ยพอยิ่งแก่ลงเนี่ยคือบ่นลูกเยอะไงครับก็เลยเหมือนกับสั่งการด้วยอะไรแบบยากแล้วพอเรารู้สึกว่าเราพูดได้ปุ๊บเนี่ยแล้วหลับสั่งให้รถแบบทำงานนู่นนี่นั่นก็รู้สึกว่าเป็นรถที่แบบน่านำไปใช้ดีใช่เพราะว่าแบบเราไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษยุ่งยากเนาะใช่ครับคือแบบอะไรนะฮัลโหลเอ็มจีเอ็มจีแล้วก็เปิดแอร์ก็เปิดได้เลยเปิดได้เลยคุณกันอยากสั่งอะไรไหมคะฮัลโหลเอ็มจีเปิดกระโปรงรถสั่งได้เลยได้เลยถังรถเองยกตัวอย่างให้ฟังคิดทันได้ตึงตามเราตลอดเวลาไม่ได้คิดอะไรเนี่ยผมกล้าเยอะขึ้นแล้วผมยังไม่คิดอะไรเลยผมเยาวชนดีเด่นครับผมงานจะตัดสินก็บอกนี้แหละครับครับต่อครับแล้วก็เทคโนโลยีของเขาเนี่ยก็คือนอกจากนั้นยังสามารถควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยใช่ครับอันนี้คุณการรู้สึกยังไงคะกับเทคโนโลยีตรงนี้เจ๋งมากครับก็สามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์ได้ทั้ง Android ทั้ง iOS ได้นะครับผมก็เจ๋งมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสั่งการให้แบบเปิดแอร์รอขณะที่เราทานอาหารอยู่ก็สามารถทำได้หรือว่าแบบรถเราแบบว่ากลัวรถจะโดนขโมยล็อกเอาไว้ภายใน10กิโลอย่างนี้ก็ได้ใช่ดีมากหรือบางคนแบบปกติคนที่ลืมไหมคะไม่ค่อยครับไม่ค่อยแปดปีผมก็ยังไม่เคยลืมใครสักคนเลยแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าระบบแบบการลืมได้เวลาจอดรถแบบว่าในห้างหลายชั้นแบบหลายตัวเลขอะไรเงี้ยเราสามารถแบบค้นหาให้เราไปหาที่รถได้เลยใช่หรือว่าบางคนแบบที่ลืมลงรถมาเอ๊ะฉันล็อกรถหรือยังก็สามารถสั่งการตรงนี้ได้ด้วยนี่ดีตรงนี้นะคะแล้วรุ่นเนี้ยเขามีเทคโนโลยีพาโนรามิกซันรูฟคุณการชอบไหมคะพาโนรามิกซันรูฟคือซันรูฟนี่แหละค่ะสามารถจะเพิ่มอรรถรสในการเดินทางให้แบบว่ามีความสุขกับชีวิตดีมากขึ้นกระจกอยากจะเปิดด้านบนหลังคาดูดาวดูดาวโรแมนติกโรแมนติกอยากจะถ่ายรูปแบบว่ามีอากาศอยู่ข้างบนนะเป็นอย่างนี้เสมอใช่ไหมคะแฟนคลับบอกรู้เลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะคุณกันครับตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับเป็นเพลงประกอบละครอย่างที่บอกไปว่าละครเรื่องสายรักสายสว่างนะครับทางช่องวันกับเพลงเธอเป็นของเขาครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ในจันทร์1/23/2310นะครับผมแล้วก็มีคอนเสิร์ตครับ7 Wonder Concert นะครับที่จะมีขึ้นในวันที่23-24มิถุนายนนี้ครับที่ Royal Paragon Hall แบบจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง7คนใช่ครับกับ Star อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะว้าวน่าสนใจมากอ่ะแล้วสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้คุณการฝากอะไรถึงแฟนคลับรวมไปถึงลูกค้า MG สักนิดนึงค่ะครับก็ฝากนะฮะวันนี้ก็มีรถรุ่นใหม่ของ MG นะครับ ZS นะครับอย่าลืมมาดูกันได้เขาบอกว่าเป็นรถที่เทคโนโลยีล้ำสมัยมากก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับผมมาดูกันได้ครับค่ะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณกันนภัทรมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้แฟนคลับอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวอีกส
ักครู่เราจะมีการถ่ายรูปเซลฟี่ใกล้ชิดกับคุณกันเลยนะคะและลำดับต่อไปค่ะดิฉันต้องขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารจาก MG อยุธยาค่ะขอเรียนเชิญดร.มังกรพิรมพานิชและคุณสุดาวันเฉลิมภพกรรมการผู้จัดการบริษัท MG อยุธยาแกรนด์จำกัดค่ะขอเชิญขึ้นถ่ายภาพร่วมกันค่ะและก็ขอเชิญดร.สมพลรัชตะพลพิมลชัยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คอีกหนึ่งท่านร่วมถ่ายภาพร่วมกันค่ะขอเชิญค่ะเอาอันนี้ออกปะล่ะของแถมค่ะโอ้โหที่สำคัญ MG ของเรา
ราสุดยอดเป็นประการรถยนต์สัญชาติอังกฤษตัวแท้จริงที่สุดในเรื่องของความเร็วความแรงและความปลอดภัยต้องยกให้เขาเลย MC วันนี้ยังไงนะคะฝากชาววิทยาไว้ด้วยนะคะสำหรับทุกการรถไฟขอเสียงกรี๊ดให้หน่อยค่ะขอบคุณนะคะขอมอบความสุขให้กับชาววิทยากันด้วยแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักทุกคนเลยนะคะชาววิทยาน่ารักมากแล้วก็
ใส่อย่างนี้ตลอดไปดูไปดูเอาไปเออเราต้องตามนะไม่เหนื่อย